เรื่องเด็ดลุยเดี่ยววันนี้คุณเมื่อเดี่ยวพงศกรจะพาไปดูทีมของสิงอาสาทดสอบความกล้าเพราะเขามีการไปอบรมให้กับกู้ภัยที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามได้ในเรื่องเด็ดลุยเดี่ยวครับเรื่องเด็ดลุยเดี่ยวกับสิงอาสาครั้งนี้พาไปดูการฝึกทักษะของพี่ๆอาสากู้ภัยที่กว่าจะช่วยคนจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการช่วยชีวิตต้องมาพร้อมกับทักษะที่ผ่านการฝึกไม่เช่นนั้นแล้วอาจทำให้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตหรือพิการได้สิงอาสาจึงร่วมกับศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีจัดโครงการอบรมหลักสูตรกู้ชีพปี2567ให้กับตัวแทนอาสากู้ภัยจากทั่วประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพกู้ภัยฟื้นฟูความรู้เดิมเติมองค์ความรู้ใหม่เตรียมพร้อมเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยหลักสูตรมีสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและการฝึกเข้าช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดการพิการรวมถึงสามารถสนับสนุนการทำงานทีมแพทย์พยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการฝึกปฏิบัติช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอาสาสมัครจะต้องเริ่มจากการสังเกตการประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยทั้งที่เกิดเหตุและสถานการณ์โดยรอบจากนั้นอาสาสมัครจะต้องทำการคัดแยกความเร่งด่วนเพื่อการดูแลโดยจำแนกผู้บาดเจ็บตามอาการพร้อมประเมินและตรวจหาภาวะฉุกเฉินตามรูปร่างกายซึ่งการช่วยเหลือและการทำหัตถการอาสาสมัครจะได้การฝึกปฏิบัติตั้งแต่การถอดหมวกกันน็อกการใส่เฝือกดามคอการห้ามเลือดฉุกเฉินการดามสะโพกการปิดแผลกรณีแผลเปิดที่ทรงอกการใช้อุปกรณ์รองหลังและการรัดตรึงขั้นสุดท้ายคือการเคลื่อนย้ายและการส่งต่อที่ถูกต้องเพื่อลดการเสียชีวิตและพิการงานนี้สอนแบบไม่กักเพราะชีวิตสำคัญที่สุดให้ตรงตามวัตถุประสงค์รอบนี้จะเป็นการฝึกเรื่องของการดูแลผู้บาดเจ็บค่ะโดยจะเน้นเรื่องของอุบัติเหตุจราจรเป็นหลักค่ะป้องกันการเสียชีวิตแล้วก็ป้องกันความพิการจากคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บจริงๆแล้วทีมที่ออกไปช่วยผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเนี่ยถามว่าเพียงพอไหมจริงๆไม่เพียงพอแล้วก็โอกาสที่แพทย์พยาบาลจะไปถึงช้ากว่ากลุ่มอาสาสมัครหรือว่ากู้ภัยเนี่ยก็มีเยอะมากนะปกติแล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่คนที่จะไปถึงที่เกิดเหตุเป็นคนแรกเลยก็มักจะเป็นกลุ่มอาสาสมัครแล้วก็กลุ่มกู้ภัยผู้ที่ได้รับการปฐมพยาบาลไปอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยคนไข้ก็จะมีโอกาสได้ดูแลได้เร็วขึ้นนะคะได้ดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็สามารถป้องกันการเสียชีวิตแล้วก็ป้องกันความพิการที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนสถานการณ์จำลองก็จะมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนประสานงากันมีผู้บาดเจ็บ5คนและผู้เรียนจะต้องประเมินการช่วยเหลือตรวจหาและช่วยเหลือภาวะคุกคามชีวิตจะแบ่งคนเจ็บออกเป็นแต่ละสีคือสีแดงบาดเจ็บหนักขาหักแขนหักสีเหลืองรุนแรงปานกลางไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างเต็มที่และสุดท้ายสีเขียวคือรู้สึกตัวมีแผลถลอกช่วยเหลือตัวเองได้งานนี้จัดเต็มและทำถึงมากเอาละครับตอนนี้จำลองสถานการณ์นะครับรถปิกอัพและรถมอเตอร์ไซค์ชนกันมีผู้บาดเจ็บด้วยกัน5รายหน้าที่ของผู้เข้าอบรมนะครับต้องจำแนกเคสนะครับสีแดงสีเขียวและสีเหลืองทั้งหมดนี้กี่รายนะครับเพื่อช่วยเหลือและตรวจหาภาวะคุกคามชีวิตได้อย่างถูกวิธีครับผู้ชายสิงคันที่2เป็นผู้ชายสิงคันที่2เป็น25สนับสนุนจุดเกิดเหตุเป็นแล้วก็ผู้ชายสิงโอเคเท่ากันไหมโอเคเท่ากันต่อไปคำเท้าสองข้างการชีพจรสองข้างเท่ากันไหมโอเคคำได้หัวใจของการฝึกหลักสูตรนี้เพื่อช่วยเหลือคนเจ็บได้ทันทีและมีเปอร์เซ็นต์การรอดสูงหรือทำให้ชีวิตคนหนึ่งคนไม่พิการและเสียชีวิตนี่แหละคือความคุ้มค่าที่สุดจากการประเมินของวิทยากรประจำฐานแล้วถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างดีทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะประเมินผู้บาดเจ็บได้เนื่องจากผู้บาดเจ็บเนี่ยบางทีอาจจะบาดเจ็บจากภายนอกที่เราเห็นอยู่นะครับแล้วก็บาดเจ็บภายในสามารถที่จะทำหัตถการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้เบื้องต้นนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะครับเนื่องจากว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยขึ้นอยู่กับความเป็นความตายถ้าเขามีความรู้สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องนะครับก็จะสามารถลดอาการเสียชีวิตของผู้ป่วยผู้บาดเจ็บได้โครงการสิงอาสาจัดขึ้นดีจริงๆครับได้ความรู้แล้วก็ครูที่มาให้ความรู้ก็มีแต่ระดับแบบมือโปรทั้งนั้นครับไปแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆมาผมก็นำกลับไปบอกไปสอนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยู่ในหน่วยครับไปพัฒนาหน่วยต่อไปครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนความรู้กันใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนอกจากนี้
สิ่งที่อยากจะชื่นชมคือโครงการนี้จำลองสถานการณ์อุบัติเหตุได้สมจริงมากแม้แต่ผู้บาดเจ็บก็มีการจำลองอาการบาดเจ็บให้สมจริงมากเช่นกันเช่นอาการบวมขาหักแขนหักทำให้การอบรมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งนี้สิงอาสายังมีหลักสูตรอื่นๆที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการกู้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่หลักสูตรกู้ภัยทางน้ำร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการหรือหน่วยซีลและหลักสูตรอบรมกู้ภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไฟไหม้ร่วมกับสาขาวิชาสารศาสตร์อุบัติเหตุภาควิชาสารศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหวังสร้างการเรียนรู้เพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะใหม่ๆให้ทีมอาสาสมัครกู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างมืออาชีพส่งทุกชีวิตกลับสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับThank you.